ชาวบ้านชอบทำไมคะเขาบอกเป็นนิมิตหมายที่ดีคุณจำข่าวลุงอึ๊บได้ไหมลุงอึ๊บที่ไปเจอโครงกระดูกไปเจออะไรอะกระดูกร้อยปีเออขุดหายเนี่ยเขาทำบุญกันไงทำไมคะนะฮะขุดกระดูกขึ้นมาลุกเนี่ยอยู่ดีนะจากฟ้าสว่างสว่างเขาบอกมืดเลยแล้วฟ้ามันผ่าเปรี้ยงลงมาไปชมครับนี่เขาบอกเป็นนิมิตหมายที่ดีเห็นไหมที่อำเภอลำดวนสุรินทร์นะฮะตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับเราจะนำเสนอข่าวไปแล้วที่ชาวบ้านเขาไปเจอพวกของโบราณพวกกระดูกในที่นาเนี่ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลกใช่ไหมใช่แล้วเขาก็เลยช่วยกันเอาจอบเอาเสียมเนี่ยไปเอากระดูกที่โดนฝังพร้อมกับพวกหายต่างๆขึ้นมาเพื่อจะทำบุญแล้วจังหวะที่เชิญแม่ครูขวัญธิดาเทพชาวบ้านเขาเชื่อว่าคนนี้มีอาคมมีวิชาอาคมนะฮะแก่งกล้าสัมผัสวิญญาณได้ในจังหวะที่จะทำบุญกระดูกผู้ชมดูฟ้านี่วงให้เลยพาลงมาเป็นทางยาวแบบนี้นะฮะนิมนต์พระมา9รูปมาสวดส่งดวงวิญญาณเพราะกระดูกใครก็ไม่ทราบถูกไหมฮะแล้วจังหวะชาวบ้านเขาบอกอย่างนั้นตอนแรกฟ้าสว่างนะฟ้าแจ้งจางปางอ่ะนะอยู่ดีๆเนี่ยมีลมกระโชกแรงมาแล้วแดดนี่คือเปรี้ยงเลยพร้อมกับท้องฟ้าอยู่ดีมืดครึ้มนี่คุณผู้ชมดูเมฆแล้วหลังจากนั้นมีฟ้าผ่าเป็นสายลงมาสนั่นหวั่นไหวนี่ชาวบ้านเขาบอกโอ้โหยกมือไหว้ท่วมหัวเลยนะนี่แหละเป็นเขาเรียกว่านิมิตที่ดีแบบนี้แต่จริงๆโชคดีแค่ไหนที่ไม่ผ่าใครหรือผ่าไม่ลงมากลางวงอ๋อใช่เพราะเขาก็เตือนอยู่ตลอดไงว่าที่โล่งแจ้งเนี่ยอย่าไปยืนอย่าไปยืนฝนฟ้าคะนองนะไอ้เรื่องเชื่อว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีโอเคละเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะก็ไม่ว่ากันนะแต่มันอันตรายจริงๆนะครับจริงยิ่งกลางทุ่งแบบนี้เราได้ยินข่าวบ่อยนะฟ้าผ่าวัวฝ่าควายอะไรเงี้ยนะต้นไม้อะไรแบบนี้